ที่สองนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับจากไหนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรมรังสิตนะครับผมขออนุญาตพอดีข้อหน้าชื่อมันไม่ชัดก็ในส่วนของโครงการทหารลมของเราระยะที่สองเนี่ยเป็นการสร้างต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเนี่ยพวกท่านก็คงจะเห็นที่มันมีการหารอยู่สองตัวถ้ามองออกไปอยู่ทางด้านขวามือนะครับอันนั้นเนี่ย ขนาดกำลังผลิตของเขาเนี่ยตัวละ1.25เมกะวัตต์นะครับของเขาสร้างเสร็จแล้วก็จ่ายไฟเข้าระบบเนี่ยเมื่อปี54นะครับของเราเนี่ยเราจะมาก่อสร้างในระยะที่2ของเราก่อสร้าง12ตัวตัวละ2เมกะวัตต์2เมกะวัตต์ครับใช้เวลาก่อสร้างก็15เดือนนะครับทีนี้ของโครงการเราเนี่ยมันจะพิเศษตรงนี้นิดนึงนอกจากงานก่อสร้างต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีงานก่อสร้างเขาเรียกว่าระบบ พัฒนาเสถียรภาพจากไฟฟ้าจากหันลมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นอย่างแรกในเอเชียนะครับที่เอาระบบนี้มาใช้วัตถุประสงค์ของมันเนี่ยก็คือไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากกังหันลมเนี่ยมันมีความไม่เสถียรถ้ามีลมก็ผลิตได้ตามลมเพราะนั้นเนี่ยเคอร์ของมันก็จะขึ้นลงลงนะครับเราก็เอากระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ได้จากกังหันลมนะครับส่วนหนึ่งจ่ายเข้าระบบ อีกส่วนหนึ่งมาจ่ายเข้าระบบเขาเรียกวินไฮโดรเจนไฮบริดเพื่อเข้าไปตัวอุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่เนาะเขาปีเซนให้ฟังนะครับกระแสไฟฟ้าที่ได้มันจะนิ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็เอากระแสไฟฟ้าตัวเนี้ยไปใช้ในอาคารสูงเรียนรู้ของเราว่าโครงการนี้มันยังเป็นโครงการวิจัยอยู่นะครับเป็นโครงการวิจัยของพอบอนะครับมันอาจจะยังไม่คุ้มทุนเท่าไหร่นะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวให้น้องวสวิทย์ วิวัฒนะครับบรรยายในส่วนของงานก่อสร้างของโครงการเชิญมสวิวัฒน์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเริ่มที่สถานที่ตั้งก่อนนะครับก็คือสถานที่ตั้งของเราเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง2อำเภอนะที่สี่คือปากช่องถ้าตามเรียลนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการหันลมทั้งหมด12ตัวนะปัจจุบันเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้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 ต
ือถ้าตรงทางขึ้นมาด้านขวาจะเห็นที่กำลังก่อสร้างนะก็คือตรงนี้จะมีทั้งที่สามอาคารนะก็จะเป็นทางมีไฟฟ้าแรงสูงเป็นตัวมีไฮโดรเจนไฮบริดตรงนี้แล้วก็มีอาคารสูงไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นสูงไปเรื่อยๆที่กำลังสร้างอยู่ใช่ครับนี่ก็เป็นระบบของตัวกังหันนะครับก็คือพอได้ไฟจากกังหันเราก็จะมาเข้าที่สถานีไร่สับสเตชันแล้วก็ขึ้นสายส่งของเราเองสับสเตชันที่อยู่ก็อยู่ในแอเรียนี้ที่กำลังสร้างเขากำลังสร้างอยู่เหมือนกันใช่ครับอ๋อตรงนี้แล้วก็ค่อยส่งไปที่สายส่งเขามีแนวสายส่งเราเองอ๋อมีแนวคราวนี้เสริมนิดนึงปกติแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่นะครับโดยถ้าลมร้อนเนี่ยของเราจะส่งขายให้กับไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ไฟฟ้าท้องถิ่นนะครับแต่ว่าโครงการเราเองเนี่ยเราไม่ได้ส่งขายใครเลยใช้ในกอของเราเองไฮเดรนที่สองตัวใช่ครับแต่ถ้าเราส่งขายนี่เราจะได้ยูนิตเท่าไหร่ไม่แน่ใจจะได้ยูนิตเท่าไหร่แต่คงได้ไม่เยอะเราไม่ได้คำนวณตรงนั้นครับเพราะเราไม่ได้แพลนเดอร์ค่ะเราเอาไว้ใช้เองนี่ก็เป็นข้อมูลความก้าวหน้านะครับก็คือก็ประมาณ 85% นะครับก็มี2สัญญาอย่างที่หน่อยพูดนะก็คือสัญญาแรกตัวกังหันลม12ยอดเสาเหนือเสื่อนลำตะซอนจังหวัดนครราชสีมาลำตะซอนนี้
ดีมากคือรับลมได้สอดทิศทางคือลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกเฉียงใต้ตลับตามไฟทั้งปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกปภ.จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งกังหันลมขนาดกำลังผลิต 1,250 กิโลวัตต์จำนวน2ต้นรวมกำลังผลิต 2,500 กิโลวัตต์กังหันลมจะเป็นแบบอัตโนมัติเริ่มผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม 2.8 เมตรต่อวินาทีสูงสุดที่ความเร็วลม 12.5 เมตรต่อวินาทีและกังหันลมจะหยุดผลิตไฟฟ้าเมื่อความเร็วลม23เมตรต่อวินาทีกังหันลมรุ่นนี้มีความเร็วรอบสูงสุดของใบกังหันลม22รอบต่อนาทีความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1,100 รอบต่อนาทีมีแรงดันไฟฟ้า690โวลต์3เฟสส่วนการหมุนของกังหันลมจะได้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับชุดเกียร์ระบบเบรกจะมีทั้งแบบเบรกด้วยอากาศพลศาสตร์คือเบรกแบบปรับมุมแบบใบกังหันลมและเบรกโดยใช้จานเบรกโครงการกปภ.ได้ใช้งบดำเนินการประมาณ145ล้านบาทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 4.60 ล้านหน่วยทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 1.1 ล้านลิตรต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสารภาวะเหตุโลกร้อนได้ถึง 2,300 ตันต่อปีครับผมประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่นำระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการหังลมวินไฮโดรเจนไฮบริดซิสเต็มมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยีเร็วเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมต้องพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนผลิตจึงดำเนินโครงการพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมโดยนำระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดซิสเต็มขนาดกำลังผลิต300กิโลวัตต์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้าการทำงานของระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดนะครับคือการกักเก็บพลังงานรูปแบบหนึ่งไม่กักเก็บอยู่ในรูปของแบตเตอรี่แต่กักเก็บอยู่ในรูปแบบของไฮโดรเจนเมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้ไฟฟ้าจะถูกนำผ่านเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์หรือเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งเมื่อผ่านน้ำจะทำให้ H2O ที่อยู่ที่เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์แยกออกเป็นออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนโดยที่ไฮโดรเจนจะถูกนำไปกักเก็บที่ถังแก๊สไฮโดรเจนที่โดยส่วนมากแล้วกังหันลมมักจะผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการไฟฟ้าต่ำจึงนำพลังงานที่ผลิตได้นี้มาเก็บไว้ครับสำหรับไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงนะครับเมื่อมีการต้องการไฟฟ้าขั้นตอนของการนำก๊าซไฮโดรเจนไปใช้ก็คือจะนำไปผ่านเซลล์เชื้อเพลิงที่มีศักยภาพไฟฟ้าได้300กิโลวัตต์ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยาเคมีที่จะทำให้เกิดผลผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความคงที่และมีเสถียรภาพมากขึ้นครับรายละเอียดของกังหันลมลำตะคองของจังหวัดนครราชสีมานะครับกังหันลมเป็นรุ่น D61250ผลิตในประเทศจีนมีขนาดกำลังผลิต 1,250 กิโลวัตต์เป็นกังหันลมชนิดแกนนอนประกอบไปด้วยใบกังหันลม3ใบใบกังหันลมทำจากวัสดุสังเคราะห์เสริมใยแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางของใบกังหันลม64เมตรความสูงของเสากังหันลม68เมตรการศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคากังหันลมนะครับต้นทุนกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้ากรณีผลิตกังหันลมในเชิงพาณิชย์ราคากังหันลมจะอยู่ที่ 600,000 บาทต่อ30กิโลวัตต์ต่อขนาดกำลังผลิต30กิโลวัตต์ซึ่งหมายความว่าถ้ากำลังผลิตที่น้อยลงต้นทุนจะน้อยลงไปด้วยค่าดำเนินการและค่าบำรุงการรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปจะออกแบบให้มีการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ทำการติดตั้งทดสอบระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้ากำหนดให้ค่าดำเนินการและค่าบำรุงรักษาปีละ 4% ของราคากังหันลมราคากระแสไฟฟ้าตัวประกอบหลักของราคาขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกังหันลมสถานที่ตั้งและตัวประกอบอื่นๆอาทิเช่นอัตราดอกเบี้ยก็มีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาไฟฟ้าเช่นกัน
ครงการนี้กฟผ.ได้ใช้งบดำเนินการ145ล้านอย่างที่บอกไปข้างต้นเป็นกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดของกฟผ.สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 4.6 ล้านหน่วยทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 1.1 ล้านลิตรต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนได้ 2,300 ตันต่อปีตัวอย่างการศึกษากังหันลมระยะที่1มี2ตัวกำลังผลิตแต่ละตัว 1,250 กิโลวัตต์ราคากังหันลม145ล้านบาทหรือ 58,000 บาทต่อกิโลวัตต์ค่าบำรุงรักษาค่าดำเนินการต่อปี 290,000 บาทต่อปีอายุการใช้งาน20ปีอัตราดอกเบี้ย 10% ราคาเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 1.66 ถึง 2.97 บาทต่อกิโลวัตต์ตัวอย่างการศึกษากังหันลมระยะที่2 12ตัวกำลังผลิตแต่ละตัว 2,000 กิโลวัตต์ราคากังหันลม 1,407 ล้านบาทหรือ 58,220 บาท25บาทต่อกิโลวัตต์ราคาระบบ Fuel Cell 234ล้านบาทหรือ 9,750 บาทต่อกิโลวัตต์ค่าบำรุงรักษา3ล้าน2แสนบาทต่อปีอายุการใช้งาน20ปีอัตราดอกเบี้ย 10% ราคาเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าเท่ากับตัวอย่างการศึกษาแรกก็คือ 1.66 ถึง 2.978 บาทต่อกิโลวัตต์ขอบคุณครับ